วัสดีครับท่านผู้ชมครับสุขภาพดีกับไดมอนด์ควอนตัมวันนี้นะครับจะนำอาหารใจมาให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับหลวงพ่อนะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอรัญวาสีครับเชิญเลยครับนมัสการครับเชิญครับครับอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำข้อความดีๆจากญาติโยมที่ชมรายการสุขภาพดีกับไดมอนด์ควอนตัมนะครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับคือสำนักปฏิบัติธรรมอรัญวาสีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับกรครับถ้าว่าวัสกรถามว่าโลอาจารย์ครับรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมเข้ามาแล้วมันสงบเยือกเย็นและกิจวัตรโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยญาติโยมเข้ามาทำอะไรกันครับส่วนใหญ่ญาติโยมที่เข้ามาก็จะมาปฏิบัติธรรมทราบว่าอาจารย์ได้ใช้เหรียญไดมอนด์ควอนตัมแล้วใช่ไหมครับครับอยากจะให้อาจารย์บอกว่าเหรียญไดมอนด์ควอนตัมดีอย่างไรสำหรับตัวของอาตมาเองก็ตอนนั้นปกติอาตมาจะเป็นหวัดประจำเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดอยู่เป็นตลอดเวลาหน้าฝนก็เป็นหน้าหนาวก็เป็นมันทุกเวลาทีนี้เวลาเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเกิดอาการง่วงมันจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติกรรมฐานของเราเยอะเลยครับครับแล้วทีนี้พอเมื่อเป็นหวัดแล้วเราก็ต้องทานยาบ้างอะไรบ้างมันก็เลยจะทำให้ง่วงนอนมากครับทีนี้ก็เลยบังเอิญโยมแม่ของอาตมาแล้วก็เป็นเส้นโลหิตในสมองตีบโอ้เส้นโลหิตตีบนะฮะครับครับก็มีอาการลิ้นแข็งครับแล้วก็อาการมันไม่ปกติไปซีกหนึ่งกล้ามเนื้อไม่มีแรงก็เลยจริงๆที่แรกก็อยากจะให้เอามาให้โยมแม่ได้ฟื้นฟูตรงนี้ครับและหลังจากที่โยมแม่ของอาจารย์เนี่ยใช้ไปมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นเยอะเลยจากที่ลิ้นแข็งๆพูดไม่ค่อยชัดก็เดี๋ยวนี้ปกติดีครบทุกอย่างครับแล้วกล้ามเนื้อที่ไม่มีแรงนี่เป็นไงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากจนสบายใจว่าหายไม่เต็มร้อยก็ 95% แล้วล่ะโอ้ครับจากปกติที่โยมแม่ไม่เคยชีวิตของโยมแม่ไม่เคยประสบกับโรคภัยอะไรทั้งหลายอาตมายังบอกว่าโชคดีที่ได้เป็นซะบ้างคำว่าโชคดีที่ได้เป็นซะบ้างจะได้เรียนรู้มันจะได้เรียนรู้ใช่ไหมครับปกติโยมแม่ไม่เคยมีโรคภัยอะไรทั้งนั้นเลยถามหมอไม่เคยเจอครับหมอพอรู้แล้วผ่านช่วงวิกฤตตรงนั้นมาได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับก็เลยทำให้แม่ชีที่สำนักนี่มีหลายคนที่เป็นกันทุกคนเป็นมีปัญหาคนนั้นคนนี้เป็นทุกคนก็เลยแม่ชีเขาก็เลยเอาไปให้เอาไปคล้องกันทุกคนครับวิธีการใช้นอกจากอาจารย์จะสั่งให้โยมแม่ใช้ห้อยที่คอแล้วก็ต้องชาร์จน้ำด้วยใช่ไหมครับชาร์จน้ำดื่มด้วยชาร์จน้ำดื่มด้วยครับของตัวอาตมาเองก็อาการที่เป็นหวัดก็ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นเยอะครับจากที่มันจะเป็นอยู่ประจำเยอะๆแล้วต้องทานยาอยู่เป็นประจำนี่เราก็งดยาลงไปไม่ทานแล้วพอได้ครับครับแต่นี่มันเพิ่งระยะเวลาไม่นานใช้ได้ประมาณกี่วันแล้วประมาณเดือนนึงได้ไหมยังประมาณต้องวันที่สามยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนอยากให้ท่านทั้งหลายนอกจากเราจะศึกษาธรรมะพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถ่องแท้แล้วทีนี้ร่างกายของเราซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะนำมาปฏิบัติธรรมถ้าร่างกายมันทรุดโทรมแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นั่นก็คืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ในการที่จะเราจะเข้าถึงธรรมะนะฮะทีนี้การที่ได้
ได้เหรียญควรตั้มที่มาใช้มันก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันนะเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เราได้สุขภาพที่ดีจะได้เครื่องมือที่จะเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมหรือทำสิ่งที่เราปรารถนาได้ต้องขอนมัสการอาจารย์อย่างสูงเลยครับ